ในสำนวนคดีนั้นอดีตภรรยาของคุณหนุ่มกลาเนี่ยเขาได้ฟ้องมือที่3นะแล้วคราวนั้นมือที่3เนี่ยผมเป็นทนายด้วยนะครับก็ปรากฏประตรวจดูคำเบิกความของอดีตภรรยาที่ฟ้องเรื่องชู้เนี่ยนะอดีตภรรยาคุณหนุ่มกลาเนี่ยไปเบิกความว่าสามีข้าพเจ้ามีรายได้30ล้านต่อปีไปเบิกความแบบนั้นนะครับนะว่ามีรายได้ปีละ30ล้านคราวนี้มันก็จะขัดแย้งกับไอ้งบการเงินที่เอามาอยู่ในโซเชียลมีเดียนะที่เอามาแสดงอ่ะ14ล้านเองรายได้ต่อปี14ล้านเพราะนั้นมันก็ต่างกัน 100% มันเลยมีคำถามว่าเป็นการเบิกความเท็จหรือไม่หรือเข้าใจผิดหรือทนายพิมพ์มาให้ผิดนะครับเพราะมันแตกต่างจาก14ล้านกับ30เนี่ยมันจะมีผลต่อการเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายในคดีชู้ไงเพราะว่าถ้ารายได้เยอะอ้าวพอสามีไปมีเมียน้อยปุ๊บอ่ะก็ควรจะได้เงินเยอะๆไงเพราะว่าในคดีนั้นน่ะอดีตภรรยาเนี่ยฟ้องชู้เนี่ยนะเรียกค่าเสียหายถึง10ล้านไงพศาลก็จะพิจารณาด้วยว่าอุ้ยรายได้ของหนุ่มกลาเนี่ยปีละ30ล้านหรือไม่แต่ปรากฏพอหลังจากมีเรื่องมีข่าวเนี่ยพออดีตภรรยาโดนคุณหนุ่มกลาฟ้องเนี่ยมันกลายเป็นอะไรนะมันกลายเป็นว่างบการเงินมีรายได้แค่14ล้านจ้ะคือการเบิกความในศาลเนี่ยต้องอยู่กับร่องกับรอยจะเบิกความเพ้อเจ้อเลอะเทอะบ้าน้ำลายไม่ได้นะมันต้องมีที่มาที่ไปไงเพราะมันต้องมีทนายความไงทนายความเมียเหลืองเขาดูแลอยู่ไงอะไรไม่เป็นความจริงไปเบิกความไม่ได้นะไม่ได้แต่เขาบอกว่า30ล้านเนี่ยมันไม่ใช่ยอดแบบเป๊ะๆเนี่ยยอดที่เขาเฉลี่ยแต่มันไม่เข้ากันมันเขียนชัดว่าเบิกความว่ามีรายได้ปีละ30ล้านข้อความมันชัดไม่ต้องตีความอ่ะแสดงว่ามันเกินกว่าเหตุใช่ไหมฮะไม่รู้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนคิดกันเอาเองอ่ะว่าคำเบิกความของคนคนนี้น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าความจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันเนี่ยนะพอดีผมเป็น FC ลุงพลเนี่ยลุงพลแกบอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันไม่จำเป็นเพราะนั้นก็อดีตภรรยาคุณหนุ่มกลาก็สามารถพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยอาจจะแตกต่างได้ลุงอ้างคำพูดลุงพลได้นะไม่เป็นไรบ้านกอกๆจำนะคล้ายกันเลยครับเพราะว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมีมานานแล้วและทั้งหนุ่มกลาและอดีตภรรยาเขาไม่คุยกันมานานแล้วก็คุยกันเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเดือนหนึ่งกี่แสน600,000 700,000ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องลูกก็ฝากอดีตภรรยาว่าอย่าเอาลูกมาออกมาทาง TikTok นะครับในขณะที่กำลังมีพิพาทเรื่องผัวเมียตีกันเนี่ยนะอย่าเอามาถ้าเรารักเด็กจริงนะอย่าลืมนะมันมีพรบคุ้มครองเด็กอยู่นะมาตรา27น่ะคล้ายๆเหมือนคดีเด็ก8ขวบเหมือนกันเห็นนะน่ะมันไม่ควรและอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณหนุ่มกลาในฐานะพ่อกับลูกเนี่ยมันไม่มีปัญหาเด็กมันอายุแค่ 2-3 ขวบมันไม่มีอะไรกระทบต่อความรู้สึกหรอกทุกวันเนี้ยคนที่กระทบเนี่ยคืออดีตภรรยาอย่างเดียวนะครับคือมันไก่เกลี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้อดีตภรรยาหยุดให้สัมภาษณ์สื่อหยุดไปออกรายการนู้นรายการนี้หยุดให้สัมภาษณ์นะไอ้เรื่องภายในครอบครัวเนี่ยเพราะเรื่องในครอบครัวเนี่ยนะมันไม่ควรเอามานำเสนอสู่สาธารณะโดยเฉพาะคุณหนุ่มกลาเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะพอมาบอกว่าเนี่ยมีเมียน้อยนอกใจเมียปุ๊บก็โดนด่าพอโดนด่าก็กระทบต่อชื่อเสียงรายได้มันก็ไม่มีเงินที่จะไปดูแลครอบครัวเพราะนั้นหยุดได้แล้วมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวไล่คดีนอกใจอะไรมันก็จบไปนานแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยก็ไปคุยกันที่ศาลไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วจบ